สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยฟิล์มมารีวิว Science Sky P10 นะคะ P10 นั่นเองเจ้าตัวเล็กนี้นะคะมีความสว่างที่300ลูเมนส่องได้ไกล 60-65 เมตรนะคะมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันนะคะก็เป็นบอดี้ที่มีความเรียบง่ายสวยงามเป็น EDC นะคะใช้ฐาน 2A ที่เราหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะตัวหลอดนะคะใส่เป็นออสเตม P9 มาให้นะคะแล้วก็สวิตช์จะอยู่ด้านท้ายเนาะแล้วก็นะคะเป็นคลิปแบบ2Wนะคะสามารถที่จะหนีบพวกหมวกแก๊ปเราได้เหมือนกันนะคะเรามาดูตรงที่เป็นส่วนทางด้านของด้านในนะคะก็จะใช้เป็นหัวนูนเท่านั้นเนาะเราซึ่งปกติ 2A ก็จะเป็นหัวนูนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีคู่มือมาให้1แผ่นเนาะรวมถึง warranty card นะคะซึ่งตัวนี้เป็น worldwide warranty card เนาะสามารถส่งโดยตรงกับผู้ผลิตได้เลยนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่2 AA มาให้1ก้อนแลนยาร์ดนะคะหรือสายคล้องมือ1เส้นนะคะทางนี้ก็จะมี O-ring 2เส้นมาให้นะคะส่วนคู่มือก็จะมีการอธิบายอะไรไว้อย่างละเอียดนะคะมี low medium high มี3โหมดเท่านั้นนะคะใช้ได้ทั้งอะคาไลแล้วก็นิกเกิลเมทรอนไฮไดรด์นะคะอันนั้นแมวโอเคนะคะก็เดี๋ยวเดินไปดูที่มืดๆนะตรงนี้นะคะประมาณ300ถึง350ลูเมนนะคะหลอดเป็นออสแลม P9 นะคะเนี่ยขนาดเป็นฐาน 2A นะคะก็ให้แสงที่ดีเลยนะคะสว่างพอที่จะใช้ได้แล้วก็แสงที่เห็นนะคะเป็นขาวอมเหลืองเพราะฉะนี้มันมีความแบบใกล้เคียงกับสีวัตถุทางธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้เชิงเป็นเป๊ะๆนะคะตัวนี้มันแค่อมเหลืองเนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นค่า CI ที่สูงอะไรนะคะนี่แต่พอระยะไกลๆเราอาจจะเห็นว่ามันมองไม่ชัดแล้วนะคะก็คือจะได้รอบๆประมาณนี้นะคะถึงจะชัดเจนนะคะปึ๊บนะคะเจ้าแมวของเราแสงมีเพียง3ระดับเท่านั้นนะคะโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะคะมีความบาลานซ์ของแสงดีนะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยรับด้านนะคะก็เป็นสวิตช์ใช้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์พวกหมวกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะก็ราคาที่เห็นSkyจำหน่ายก็อยู่ที่ประมาณ 700-800 บาทนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ชินโนชัยเอฟเอสด้วยนะคะ